สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ink Me Style by Ink Me Up นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ก้องนะครับจะมาเจาะลึกวิธีการใช้ tense ทั้ง12 tense นะครับรวมถึงข้อแตกต่างระหว่าง12 tense นี้ด้วยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคนที่มาดูวิดีโอชุดนี้นะครับจะต้องมีความแม่นในเรื่องของ structure กันมาพอสมควรแล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่แม่นในเรื่องของ form ของ tense นะครับสามารถไปดูคลิปของอาจารย์โจได้นะครับในเรื่องของสมการ tense เรื่องของ tense equation นั่นเองนะครับซึ่งตรงนั้นจะพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการมาของแต่ละ tense นะครับว่ามีการประกอบกันอย่างไรเนาะมาดูกันที่ tense แรกครับวิธีการใช้ tense present simple tense ครับ present simple tense ตรงนี้นะครับเป็น tense แรกเลยที่เวลาเราเรียนภาษาอังกฤษถูกไหมเราจะนึกถึง tense นี้มากเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะมันเป็นเรื่องแรกเลยที่เราอ่านเวลาเราอ่านหนังสือแกรมมานะครับ tense นี้ใช้เมื่อไหร่เอ่ย tense นี้ใช้เมื่อใช้กับเหตุการณ์ที่เป็น facts ครับก็คือความเป็นจริงบนโลกนั่นเองหรือจะใช้กับเหตุสิ่งที่เป็น habit ของเราครับก็คือกิจวัตรประจำวันทำจนเป็นนิสัยเราจะใช้ present simple tense ในการอธิบายตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นI like English. ฉันชอบภาษาอังกฤษถามว่าความชอบตรงนี้เป็นความจริงไหมครับเป็นความจริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเข้าหลักแฟกต์เลยก็คือเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวของฉันใช้ present simple tense ครับไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้สำหรับ tense ที่2ครับก็คือ present continuous tense ครับเมื่อไหร่ที่พูดถึง continuous tense นะครับผมอยากจะให้รู้ไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่พูดถึง continuous ให้เน้นไปที่ action ครับสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือ present continuous tense ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่น now I am teaching ในขณะนี้ผมกำลังสอนอยู่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นถูกไหมครับนี่คือวิธีการใช้แรกมาดูอีกครับว่า present continuous tense ใช้กับอะไรได้อีกผมถามว่าจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเป็นเวลาทำณขณะนั้นขณะเดียวไม่จำเป็นนะครับแต่มันจะต้องเป็น temporary action มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เรากระทำชั่วคราวแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นณขณะนั้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นปกติในวันเสาร์อาทิตย์เราจะไปเดินช้อปปิ้งไปเดินเที่ยวดูหนังกับเพื่อนถูกไหมครับแต่ตอนนี้เรากำลังใกล้สอบแล้วเราก็เลยจัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็น temporary action ที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้ว่า now I am studying EnglishOn weekends ในขณะนี้ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ถามว่าตรงนี้เวลาที่เราพูดเรากำลังทำแอคชั่นเรียนอยู่ไหมครับไม่จำเป็นครับเราอาจจะไปทานข้าวกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็อยากจะบอกเล่ากับเพื่อนว่าตอนนี้เรากำลังเรียนคอร์สภาษาอังกฤษอยู่นะซึ่งปกติถามว่าเราเรียนไหมครับไม่เรียนครับเราเพิ่งมาเริ่มเรียนถูกไหมช่วงเริ่มใกล้จะสอบตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังถือเป็น temporary action ครับเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นณขณะนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ถามว่าตรงนี้พอเราเรียนจบเราเรียนอีกไหมเราก็ไม่เรียนแล้วถูกไหมครับเราจบการเรียนณตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถใช้ tense present continuous tense ในการอธิบายในการสื่อความรู้สึกตรงนี้ได้ครับมาดูวิธีการใช้ที่3นะครับตัวสุดท้ายสำหรับ present continuous tense ตรงนี้ present continuous สามารถใช้ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่น I am going to visit Japan next monthนะครับ I'm going to visit Japan next month ฉันจะไปประเทศญี่ปุ่นเดือนหน้านั่นเองเนาะตรงนี้สังเกตเห็นว่ามันเป็นเรื่องของ
อนาคตถูกไหมครับแต่ตรงนี้เราสามารถใช้ present continuous tense ในการอธิบายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่แน่นอนนะครับมีการวางแผนล่วงหน้ามีการเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้ tense นี้ในการอธิบายครับว่าไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ความมั่นใจจะมีมากกว่า future ปกติถูกไหมครับ future symbol เนาะสังเกตเห็นว่า tense บาง tense นะครับจะมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างคาบเกี่ยวกันอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือปัญหาหลักที่คนไทยส่วนใหญ่สงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้แล้วเราสามารถใช้future simple tense ได้ไหมใช้ได้ครับการเลือกใช้ tense ว่าเราจะใช้ tense อะไรนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้พูดครับว่าเราต้องการเน้นไปที่อะไรเราต้องการสื่อเซนส์ของเราว่าอย่างไรสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ tense present continuous tense ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นหมายความว่าคุณมีความชัวร์คุณมีความมั่นใจว่าสิ่งที่คุณจะทำนั้นทำแน่ๆนะครับมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านั่นเองมาดู tense ที่3กันครับก็คือ present perfect tense หลายๆคนพอเริ่มเจอ tense นี้นะครับเริ่มเจอปัญหาละเพราะวิธีการใช้ของ tense นี้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นผมอยากจะให้ยึดหลัก3วิธีการใช้ของผมนะครับผ่านประโยคตรงนี้ครับการใช้ present perfect tense ก็คือความรักที่เพิ่งจบมันยังหลอกหลอนครับความรักที่เพิ่งจบมันยังหลอกหลอนหมายความว่าไงเอ่ยผมขออธิบายเริ่มจากข้างหลังนะครับตัวแรกกลุ่มแรกก็คือความรักกลุ่มที่2ก็คือที่เพิ่งจบกลุ่มที่3ก็คือมันยังหลอกหลอนครับมันยังหลอกหลอนหมายความว่ายังไงเอ่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันและอาจจะดำเนินไปต่อถึงอนาคตสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละครับถูกไหมยกตัวอย่างเช่น I have worked here for 10 months ฉันทำงานที่นี่มา10เดือนละนะครับตรงนี้ทำตั้งแต่ไหนทำตั้งแต่อดีตถึงไหมครับปัจจุบันทำอยู่ไหมยังคงทำอยู่และอนาคตก็ยังคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะทำต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเหตุการณ์ที่มันยังหลอกหลอนอยู่ครับมันยังไม่จบนั่นเองนี่ก็คือวิธีการใช้แรกของ present perfect tense มาดูการใช้ตัวที่2ครับนั่นก็คือที่เพิ่งจบครับที่เพิ่งจบก็แปลว่าอะไรเอ่ยตรงตัวเลยครับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบไปยกตัวอย่างเช่น It has just rained นะครับ It has just rained ตัวนี้ฝนเพิ่งจะตกไปตรงนี้หลายๆคนเริ่มเกิดปัญหาอีกแล้วเพราะอะไรเอ่ยหลายๆคนสงสัยว่าทำไมตรงนี้เราไม่ใช้past simple tense อย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับว่าการใช้ tense ในบางครั้งจะมีคาดการคาบเกี่ยวกันของเวลาอยู่ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ครับว่าเราจะเลือกใช้ tense อะไรในการอธิบายหรือในการสื่อ sense ของเราตรงนี้ครับเมื่อไหร่ที่พูดถึง perfect นะครับเมื่อไหร่ที่พูดถึง perfect จำไว้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องการเน้นคือเน้นไปที่ result ครับผลลัพธ์นั่นเองเมื่อไหร่ที่พูดถึง continuous เน้นไปที่ action การกระทำเมื่อไหร่ที่พูดถึง perfect เน้นไปที่ result ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับ it has just rained ฝนเพิ่งจะตกเราต้องการเน้นไปที่ result ผลลัพธ์ที่เพิ่งจะจบครับยกตัวอย่างเช่นฝนกำลังเพิ่งจะตกลงไปตรงนี้เราออกไปข้างนอกเราอาจจะยังเห็นพื้นถนนเปียกอยู่เลยเราต้องการเน้นว่าเฮ้ยมันเพิ่งจะจบจริงๆนะฝนมันเพิ่งจะตกไปโดยที่เรายังเห็นผลของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการเน้นเราก็เลยใช้ present perfect tense ครับถามว่าตัวนี้จะใช้ past simple ในการอธิบายได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับไม่แตกต่างแตกต่างกันที่เซนเวลาต้องการสื่อถูกไหมครับตัวนั้นไม่ได้มีการเน้นอะไรเลยก็แค่บอกว่าฝนมันตกไปแล้วประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับที่ตัวผู้พูดต้องการสื่ออะไรครับนี่ก็คือวิธีการใช้ที่2ครับที่เพิ่งจะจบมาดูตัวสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของความรักความรักเป็นอะไรเอ่ยความรักเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้น tense นี้ครับสามารถใช้ในการอธิบายประสบการณ์ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น I have been to
ชียตานฉันเคยไปประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายๆคนคุ้นเคยกับโครงสร้างอย่างนี้ถูกไหมครับว่าเราเคยไปที่ไหนมาเราสามารถอธิบายได้ด้วยตัวนี้ครับ I have been to Japan นอนนี่ก็คือวิธีการใช้ present perfect tense ครับความรักที่เพิ่งจะจบมันยังหลอกหลอนครับผมมีคำถามให้ฉุกคิดนิดนึงนะครับสำหรับการใช้ present perfect ตรงนี้อย่างที่บอกว่าหลายๆคนค่อนข้างสับสนกับวิธีการใช้ของมันเพราะมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อความกระจ่างมากยิ่งขึ้นครับมาดูกันว่าผมขอตั้งคำถามว่าจากตรงนี้ครับในเรื่องของประสบการณ์ฉันเคยไปประเทศญี่ปุ่นทำไมเราถึงไม่ใช้คำว่า I went to Japan ซึ่งมันเป็น past simple tense นะครับก็เหตุการณ์มันจบไปแล้วนี่หลายๆคนเริ่มเอะใจละเฮ้ยจริงด้วยทำไมเราถึงไม่ใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลายๆคนน่าจะรู้จักคำว่า used to ถูกไหมครับ used to ที่แปลว่าเคยตรงนี้ผมถามว่าเราสามารถพูดได้ไหมครับว่า I used to visit Japan once ครับฉันเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาครั้งหนึ่งเราสามารถพูดตรงนี้ได้ไหมเอ่ยและสุดท้ายครับจากตรงนี้ I have been to Japan แปลว่าฉันเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาทำไมเราถึงไม่ใช้คำว่า I have gone to Japan ครับทั้งที่ปกติเราเรียนคำว่าไปถูกไหมไปคือคำว่า go then gone เพราะฉะนั้นตรงนี้Present Perfect ก็จะกลายเป็น I have gone ซึ่งผ่านตาม structure อย่างถูกต้องทำไมเราถึงไม่พูด I have gone to Japan ครับตรงนี้หลายๆคนเริ่มมีข้อสงสัยมากขึ้นละเห็นไหมครับว่าเรื่องของการใช้ tense ถ้าเกิดว่าเรารู้มันจะทำให้เราสามารถสื่อความรู้สึกหรือสิ่งที่เราคิดได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นมาดูข้อแตกต่างของแต่ละตัวกันครับเริ่มจากตัวแรกนะครับ I went to Japan ทำไมถึงไม่ใช้ past simple tenseปกตินะครับเรื่องของ time marker หรือตัวบอกเวลาจะไม่ค่อยมีส่วนสำคัญมากนะเพราะตัวผู้พูดสามารถสื่อความรู้สึกผ่านตัว tense ตรงนี้ซึ่งแตกต่างกันไปอยู่แล้วถูกไหมแต่ในเฉพาะในกรณีตัวนี้นะครับ I have been to Japan กับ I went to ตัวนี้ข้อแตกต่างก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ past simple นะครับในการบอกว่าเราเคยไปไหนมาเราควรที่จะใส่ตัวบอกเวลาลงไปครับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะการที่เราบอกอย่างนั้นมันเป็นจุดของเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตครับยกตัวอย่างเช่น I went to Japan last year เมื่อปีที่แล้วนะครับถามว่าตรงนี้ I have been to Japan ถ้าเกิดว่าเราใส่ last year ลงไปได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผิดทันทีเลยตรงนี้ห้ามใส่ last year หรือ last week หรือว่าอะไรที่เป็น time marker ของpast simple tense นะครับเพราะเนื่องจากการบอกประสบการณ์ตรงนี้นี่คือเส้นเวลาชีวิตของเรานะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้ present perfect ในการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มันเป็นประสบการณ์ตรงนี้มันเหมือนกับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในช่วงเวลาตรงนี้เราไม่ได้ต้องการระบุเจาะจงเหมือนเคยไปมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราระบุเจาะจงเมื่อไหร่ว่าเราไปมาตอนไหนมันกลายเป็นจุดของเวลาแล้วครับไม่ได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องใช้ I have been to Japan นะครับถ้าไม่มีตัวบอกเวลาเราต้องการบอกประสบการณ์ในชีวิตของเราแต่ถ้ามี time marker เช่น last year ที่มันเป็น past tense ตรงนี้จะต้องใช้ past tense นะครับในการอธิบายเนาะตัวที่2ครับ used to ครับที่แปลว่าเคยสามารถนำมาอธิบายคำว่าฉันเคยไปญี่ปุ่นครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าประโยคตรงนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับผิดทันทีเพราะอะไรเอ่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมตอกย้ำความมั่นใจด้วยคำว่าครั้งหนึ่งครับหรือ once การที่เราจะใช้คำว่า used to นะครับที่แปลว่าเคยการกระทำนั้นครับจะต้องมี repetition ครับหรือการทำอย่างนั้นซ้ำๆในอดีตยกตัวอย่างเช่น I used to smoke ครับฉันเคยสูบบุหรี่เราต้องการบอกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเราเคยสูบบุหรี่นะแต่ปัจจุบันเราไม่ได้สูบอย่างนั้นแล้วก
การเหตุการสูบบุหรี่ในอดีตของเรานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำซ้ำๆถูกไหมครับเพราะเราติดไงทำซ้ำๆทำอย่างนั้นซ้ำๆในอดีตมี repetition ละถ้าครับทำอย่างนั้น repeat เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสามารถใช้คำว่า used to ได้ครับ used to ที่แปลว่าเคยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการทำซ้ำๆในอดีตตรงนี้ถ้าตัดคำว่า once ออกไปถามว่าใช้ได้ไหมก็อาจจะยังใช้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นซ้ำๆในอดีตจริงๆและปัจจุบันไม่ได้ไปอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอย่างนี้ใช้ used to ได้ไหมไม่ได้นะครับมาดูตัวสุดท้ายครับทำไมถึงไม่ใช้ have gone ครับ have gone จะแปลว่าไปแล้วยังไม่กลับนะครับไปแล้วยังคงอยู่ที่นั่นในขณะที่ I have been to Japan ครับหมายความว่าเราไปมาแล้วแล้วก็กลับมาแล้วครับเนาะนี่ก็คือข้อแตกต่างของแต่ละตัวนะครับมาดูตัวสุดท้ายกันครับก็คือ present perfect continuous จำได้ไหมครับผมบอกว่าไงนะเมื่อไหร่ที่พูดถึง continuous เราเน้นไปที่ action ถูกไหมครับตรงนี้ tense นี้ครับชื่อ tense ตรงนี้ปิดท้ายที่คำว่า continuous เพราะฉะนั้นมันเน้นไปที่ action ครับผมจะเปรียบเทียบระหว่าง present perfect กับ present perfect continuous ให้เห็นข้อแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้เรากำลังเล่นเตะบอลกันอยู่หน้าบ้านนะครับเตะไปเตะมาครับเตะไปโดนกระจกบ้านตัวเองกระจกแตกครับแม่ออกมาถามเราว่าWhat have you done? What have you done? นะครับตรงนี้เป็น tense อะไรเอ่ยเป็น present perfect นะครับ What have you done? เธอทำอะไรมาน่ะเมื่อไหร่ที่พูดถึง perfect เน้นไปที่ result หรือผลลัพธ์ถามว่าแม่สนใจไหมครับว่าเราไปเล่นอะไรมาแม่ไม่สนใจแม่สนใจกระจกที่มันแตกแม่สนใจผลลัพธ์หรือ result ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยถามแล้วว่า what have you done แม่ต้องการเน้นไปที่ result ครับในขณะที่ present perfect continuous ยกตัวอย่างเช่นเรากำลังเล่นระบายสีกับเพื่อนอยู่ระบายสีไประบายสีมาเราต้องการแกล้งเพื่อนเราก็เลยไประบายเสื้อของเพื่อนจนเสื้อทั้งคู่เลอะหมดเลยนะครับกลับบ้านไปเจอแม่อีกแล้วแม่เราดุแม่เราถามว่า What have you been doing? What have you been doing? นะครับซึ่งตัวนี้เป็น tense ของ present perfect continuous ครับเธอไปทำอะไรมาน่ะเมื่อไหร่ที่พูดถึง continuous เน้นไปที่action แม่สนใจ result ที่เกิดขึ้นไหมครับว่าทำไมเสื้อของเราเลอะอย่างไรแม่ไม่ได้สนใจ result ในเรื่องของการเปิดการเลอะของเสื้อแต่แม่สนใจการกระทำของเราครับว่าไปทำอะไรมาแม่ต้องการถามว่าเฮ้ยไปเล่นอะไรมาละแม่เน้นไปที่ action กระบวนการเล่นของเราครับนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่าง present perfect กับ present perfect continuous นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่พูดถึง perfectเน้นไปที่ result เมื่อไหร่ที่พูดไปถึง continuous นะครับจะเน้นไปที่ action นั่นเองครับตอกย้ำความเข้าใจครับเรากำลังรอแฟนเราอยู่นะครับรอตั้งนานละแฟนมาเลทไม่มาสักทีเมื่อเจอกันครับเราต้องการบอกแฟนว่ารอมานานแล้วนะ I have been waiting for you หรือ I have waited for you ครับfor long time ตรงนี้ที่ให้เซนส์ความรู้สึกที่มีความยาวนานกว่ากันครับระหว่าง2ตัวนี้คำตอบนะครับก็คือ present perfect continuous ครับการที่เราเน้นไปที่ action ครับมันจะทำให้เรารู้สึกถึงการกระทำนั้นมากกว่านะครับว่าเราเฮ้ยเรารอมานานแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเซนส์ในการรอมันจะ strong มากกว่าครับนี่ก็คือวิธีการใช้ของ present tense นั่นเองครับ